นี่อาการเด็กเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอ้าคุณนี่คุณมาทำอะไรที่นี่ผมมาเป็นโค้ชพิเศษสอนเทควันโดครับแล้วคุณอาครับฉันเป็นครูประจำชั้นของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บนี่แหละนี่คุณเป็นโค้ชภาษาอะไรเนี่ยฮะทำไมถึงปล่อยให้เด็กบาดเจ็บการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีอันตรายบ้างเป็นธรรมดาครับแล้วถ้าเด็กเป็นอะไรขึ้นมาคุณรับผิดชอบไหวไหมเขาแค่บาดเจ็บนิดหน่อยล้มนิดหน่อยเองครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรรุนแรงครับถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องเดี๋ยวร่างกายก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมครับนี่คุณพูดอะไรนี่ปัดความรับผิดชอบจริงๆเลยนะเป็นโค้ชก็ต้องดูแลเด็กให้ดีสิคือโค้ชเนี่ยก็เหมือนพ่อแม่ครับมีหน้าที่สอนแล้วก็ให้คำแนะนำไม่ใช่ว่าต้องคอยประคบประหงมเด็กตลอดเวลาครับการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีเจ็บบ้างครับถ้าไม่ปล่อยให้เด็กเจ็บบ้างเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ที่เขาจะเรียนรู้ที่จะแข็งแรงได้ด้วยตัวเองครับคุณคงยังไม่เคยมีลูกสินะถึงได้พูดจาอะไรง่ายๆแบบนี้ยังหรอครับแล้วพ่อแม่ผมก็ตายไปตั้งแต่ผมยังเด็กด้วยครับแต่ถึงผมจะอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่นะครับแล้วก็ที่ผมอยู่คนเดียวได้เนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่ครอบครัวผมทิ้งไว้ให้ครับมันคือความเข้มแข็งที่ทำให้ผมไม่กลัวที่จะล้มแล้วก็พยายามที่จะผ่านทุกๆเรื่องไปให้ได้ครับผมไม่เคยถอดใจอะไรง่ายๆเลยนะครับนี่คุณอย่ามั่นใจอะไรมากนะเลยนะเพราะเรื่องบางเรื่องคุณไม่ควรพยายามเพราะมันไม่มีวันเป็นจริงได้แต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปI'm not afraid to die.